สวัสดีเพื่อนๆชาวคนรักกระตูทุกคนเลยครับผมวันนี้ก็มาพบกันอีกแล้วนะฮะกับแอดเองนะฮะที่ทำเพจคนรักกระตูแปลงร่างนะฮะวันนี้เราจะมาดูนะฮะภาพโปสเตอร์โปรโมทเซนไต2021นะครับปีหน้านะฮะออกแล้วนะเพื่อนๆเพื่อนๆเห็นหรือยังโอ้โหออกมาแบบว่างงกันทีเดียวไม่รู้ว่าเซนไตเรื่องนี้ที่เป็นเซนไคเจอร์เนี่ยมันจะเป็นไอ้มดแดงสีสว่างหรือเปล่านะฮะเพราะว่ามีเสาก้างด้วยนะฮะโอ้โหแล้วก็ข้างหลังเนี่ยมันก็จะเป็นหุ่นยนต์4ตัวนะฮะมันจะมีสีแดงสีเหลืองสีชมพูแล้วก็สีน้ำเงินนะฮะที่เดาได้เลยเนี่ยสีน้ำเงินมันน่าจะเป็นรถอะไรสักอย่างหนึ่งนะฮะสีแดงเนี่ยหัวเนี่ยมันเหมือนหุ่นยนต์ของจูเรนเจอร์มากๆนะฮะแล้วสีชมพูเนี่ยเหมือนจะเป็นแม่มดหรือเปล่าก็ไม่รู้นะฮะสีเหลืองนี่ยังดูไม่ออกนะฮะว่าหุ่นยนต์มันเป็นอะไรแต่เห็นเงาเงาตรงอกมันนะฮะมันน่าจะเป็นสัตว์อะไรสักอย่างนี่นะฮะผมว่าหลายๆคนก็ไปไม่เป็นนะฮะผู้สร้างมาแนวนี้ก็ไม่รู้ว่าเซนไตปีหน้าเนี่ยมันจะเป็นยังไงนะฮะงงกันทีเดียวนะฮะมาแนวนี้นอกจากตัวสีขาวเนี่ยที่มันเป็นเด่นเป็นหลักแล้วเนี่ยมันก็ยังมีเหมือนว่ามีเหรียญด้วยนะฮะเหรียญเนี่ยมันน่าจะมีอะไรสักอย่างเกี่ยวกับขบวนการนี้แน่ๆนะฮะอาจจะเป็นเหรียญแปลงร่างหรือเปล่าหรือว่าจะเป็นเหรียญเนี่ยมันจะมีพลังพิเศษเหมือนแบบมาร์ตเดอร์โอ๊ตอย่างเงี้ยใช้เหรียญแปลงร่างอะไรอย่างเงี้ยนะฮะก็งงนะฮะมาไล่ทำลายขบวนการเลยดีกว่านะฮะก็ขบวนการนี้เนี่ยมันจะมีการเปิดตัวนะฮะใน The Movie นะฮะซึ่งเมื่อวันที่6ธันวาคมนะฮะทางทีมงานที่ผู้สร้างเซนไตเนี่ยก็ได้มีการเผยภาพนะฮะเผยภาพตัวอย่างที่เป็นเงานะฮะของเซนไตเรื่องใหม่นะฮะที่จะเข้าไปฉายใน The Movie นะซึ่ง The Movie เรื่องนี้เนี่ยจะมีชื่อว่า Super Sentai Movie Ranger 2021นะฮะซึ่งจะออกฉายในโรงภาพยนตร์เนี่ยเป็นวันที่20กุมภาพันธ์ปีหน้านะฮะโดยมี3เรื่องคือคิราเมเจอร์นะฮะแล้วก็ขบวนใหม่นะฮะเป็นขบวนการใหม่2020แล้วก็ริวโซเจอร์นะฮะผมว่ามันก็งงตั้งแต่ภาพโปสเตอร์ออกมาภาพแรกแล้วนะฮะที่มันมีแบบเซนไตมีเขาแล้วก็มีเหมือนมีปกคอเสื้อด้วยแล้วพอเมื่อวันที่15ก็มีภาพร่างเป็นแบบว่าเป็นภาพร่างนะฮะเป็นภาพเขียนออกมานะฮะซึ่งเป็นตัวสีขาวนะฮะไอ้ตัวสีขาวเนี่ยมันก็มีเขานะฮะเหมือนแบบไอ้มดแดงเลยนะฮะแล้วก็ตรงหัวมันเนี่ยมันจะเป็นสีสีเป็นสีรุ้งนะฮะแล้วก็มีหุ่นยนต์ทั้ง4ตัวนะฮะอยู่ข้างๆนะฮะก็คือมีสีชมพูสีแดงสีเหลืองสีน้ำเงินนะฮะแล้วก็มาวันนี้ไม่ใช่วันนี้มาวันที่16นะฮะก็มีคิไคเซนไตเซนไคเจอร์เนี่ยออกมา1คนนะฮะก็เป็นไอ้ตัวสีขาวด้วยนะฮะแล้วก็มีแบบมีเป็นปกคอเสื้อตาเนี่ยเป็นสีน้ำเงินนะครับผมแล้วก็มีเหมือนว่ามีผ้าข้างหลังด้วยนะฮะซึ่งไอ้ภาพเนี้ยดูคอมเมนต์นับตามเพจต่างๆนะฮะหลายคนเดาไปว่ามันเหมือนขบวนการเรื่องที่2นะฮะของเซนไตนะฮะซึ่งขบวนการที่2เนี่ยก็คือแจ็คเกอร์นั่นเองนะฮะมันจะเป็นตัวสีรุ้งนะฮะมันก็คล้ายๆกันแต่ว่ามันจะไม่คล้ายตรงที่ว่ามันจะมีเขานะฮะแต่ไอ้แจ็คเกอร์ตัวสีขาวมันไม่มีเขานะฮะแล้วถ้าโพสเนี่ยมันจะเหมือนท่าโพสของโกเรนเจอร์เป็นร่างท่าโพสของโกเรนเจอร์นะฮะก็คือตัวสีแดงครับที่มันชูมือเข้าไปข้างหน้านะฮะแล้วก็อีกมือหนึ่งก็อยู่ตรงเข็มขัดนะฮะมันก็จะคล้ายๆกันก็ต้องรอดูนะฮะว่าทางผู้ทำเนี่ยเขาจะทำเซนไตเรื่องนี้เป็นยังไงนะฮะงงมากมาเลเดอร์2020แม่งทำเหมือนเซนไตเลยพอเซนไต2021แม่งทำเหมือนไรเดอร์เลยนะฮะมันสลับขั้วกันไปหมดเลยนะฮะก็น่าตื่นเต้นดีนะฮะอันนี้น่าจะเป็นเรื่องครบรอบ45ปีของเซนไตด้วยนะฮะก็ต้องรอชมกันนะฮะว่ามันจะมาแนวไหนนะฮะก็ค่อนข้างแหวกแนวมากๆนะฮะแหวกแนวแล้วก็แปลกสุดๆเลยพูดเลยว่าโอ้โหมันจะพูดยังไงเลยครับผมอึ้งกันทีเดียวนะฮะมาเป็นไอโฟนแดงสีสว่างเลยนะฮะก็ต้องรอติดตามกันนะฮะยังไงผมว่าเดี๋ยวมันจะมีอัปเดตมาเรื่อยๆนะฮะก็ต้องรอติดตามกันนะฮะแล้วก็ยังไงขอฝาก channel ใหม่ด้วยนะฮะของผมซึ่ง channel เดิมเนี่ยมันเป็น channel เลิฟกระตูนนะฮะซึ่ง channel นั้นเนี่ยมันถูกปิดไปนะฮะเพราะว่าถูกลิขสิทธิ์นะฮะก็เลยต้องย้ายมา channel ใหม่นะฮะซึ่ง channel นี้เนี่ยผมจะเปลี่ยนชื่อนะฮะจากชื่อคายอภิชัยเป็นมิสเตอร์กายนะฮะยังไงฝาก channel นี้ด้วยนะฮะถ้าเพื่อนคนไหนติดตามของ channel เดิมที่เป็นเลิฟกระตูนก็เข้ามาติดตามใหม่ได้ที่ช่อง
บินเตอร์กายได้นะฮะยังไงฝากไว้ด้วยนะฮะถ้ายังไงเพื่อนๆชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดกระต่ายกดกระดิ่งติดตามกันด้วยนะฮะแล้วก็ยังไงถ้าเพื่อนๆชอบการ์ตูนแนวแปลงร่างนะฮะไม่ว่าจะเป็นอุลตร้าแมนขบวนการ5สีไรเดอร์เพื่อนๆก็คลิกเข้าไปนะฮะใน Facebook แล้วพิมพ์เข้าไปว่าคนรักการ์ตูนแปลงร่างแล้วก็กดเข้าไปถูกใจกันได้นะฮะวันนี้ลาไปก่อนนะฮะยังไงถ้ามีข่าวอะไรมาอัปเดตก็จะอัปเดตมาเรื่อยๆนะฮะทำคลิปอัปเดตเรื่อยๆในช่องมิตรกายนี้นะฮะยังไงฝากไว้ด้วยจ้าวันนี้ลาไปก่อนนะฮะสวัสดีครับ